สวัสดีครับพบกับโอเจ้าชาแนลครับผมวันนี้ผมมาทำเมนูขนมหวานของทานง่ายๆนะครับนั่นคือวุ้นฝอยทองนะครับผมวิธีการทำไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมครับผมครับผมมาชมส่วนประกอบของวุ้นฝอยทองกะทิของเราเลยนะครับผมเรียกว่าเมนูนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากครับส่วนประกอบก็มีนิดเดียวครับผมประกอบด้วยนี่ครับผมน้ำตาลทรายฝอยทองกะทิของวุ้นนะครับผมซึ่งฝอยทองนะครับเป็นฝอยทองที่เราทำเองนะครับผมเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวเราจะทำให้รับชมนะครับผมวิธีการทำฝอยทองเรียกว่าทำไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ครับผมมือใหม่ก็สามารถทำได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการทำกันเลยครับผมครับผมเดี๋ยวเราทำการทำวุ้นกันเลยนะครับผมง่ายๆครับผมรอน้ำเดือดแล้วเราก็เทน้ำตาลลงไปตามด้วยของวุ้นครับผมแล้วก็ใส่ฝอยทองลงไปนะครับผมจากนั้นก็ตักมาพักที่แม่พิมพ์หรือว่าภาชนะที่เราจะทำเป็นใส่วุ้นนะน้ำเดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมนี่นะครับรอให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับน้ำตาลละลายหมดเลยครับผมแล้วก็นี่ครับผมเทของคุณลงไปทุกคนคนเลยทุกคนคนเขาให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำเชื่อมเลยนะครับผมแล้วนะทุกคนแล้วก็นี่เลยครับผมใส่ฝอยทองลงไปนะทุกคนฝอยทองนี้เราก็ทำการตักให้เล็กที่สุดแล้วนะครับผมดีกว่าตอนนี้ยีให้เขานี่เลยทุกคนนี่เลยนะฝอยทองของเราสีธรรมชาตินะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะไม่ได้ใส่สีผสมอาหารนะครับผมเขาก็จะพอโดนน้ำอีกรอบนึงเขาก็จะทำให้ซีดลงนะครับผมครับผมหลังจากที่เราตักใส่ภาชนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็รอให้เขาเย็นนะครับผมให้วุ้นเขาเซตตัวนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยให้เขาอุ่นกว่านี้นะแล้วเราจะนำไปแช่ในตู้เย็นครับผมเพื่อที่ว่าให้เขาเย็นตัวลงจับตัวกันเป็นก้อนทั้งคนแล้วก็จะได้ทำชั้นที่2คือชั้นกะทิได้นะครับผมขอให้เขาเซตตัวก่อนนะเดี๋ยวเราจะทำชั้นที่2ต่อไปนะครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะทำชั้นที่2ชั้นกะทิให้รับชมนะครับครับผมเราจะนำเขามาพักในตัวเย็นนะครับผมเนี่ยหลังจากที่เขาอุ่นแล้วนะทุกคนจะทำให้เขาเซตตัวแข็งพร้อมที่จะทำการเทหน้ากะทิลงไปได้แล้วนะครับผมมันจะได้เซตตัวไวนะครับผมนี่นะครับผมชั้นแรกชั้นฝอยทองเราเซตตัวแล้วนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำชั้นที่2นะครับชั้นกะทินะครับเราจะใช้น้ำเชื่อมนะครับผมทำการเทกะทิลงไปเลยทุกคนนี่นี่เลยครับผมทุกคนเป็นน้ำเชื่อมใบเตยนะครับผมอันนี้สีก็ประมาณนี้นะทุกคนจอกเขียวเล็กน้อยนะครับผมแต่ได้ความหอมนะรอให้เขาเดือดนะทุกคนแล้วเราก็ค่อยใส่ของวุ้นนะครับผมทำง่ายไม่ยุ่งยากนะครับวุ้นฝอยทองกะทินะครับผมนี่ครับผมพอเดือดแล้วนะครับผมก็จะใส่ผงวุ้นลงไปนะนี่ครับผมอ
คนให้เขาละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับกะทิเลยนะทุกคนจากนั้นเราก็ทำการตักใส่แม่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้เลยนะครับผมเป็นชั้นที่2ต่อจากชั้นฝอยทองนะครับกะทิเราอาจจะไม่เข้มข้นนะครับผมแต่ถ้าใช้กล่องใหญ่ก็จะเข้มข้นมากกว่านี้นะครับอันนี้เราใช้กล่องน้อยนะก็จะได้ประมาณนี้ความเข้มข้นจะสู้กล่องใหญ่ไม่ได้นะครับผมยิ่งกล่องใหญ่ก็ได้ความเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าใช้กล่องใหญ่ก็จะเข้มข้นกว่านี้น่าทานกว่านี้นะครับพอดีเรามีแต่กล่องเล็กนะครับก็เลยใช้แค่กล่องเล็กนะครับก็อร่อยได้เช่นกันนะครับแต่ทางที่ดีก็ควรใช้กล่องใหญ่นะทุกคนจะได้สีสันที่เข้มข้นน่ารับทานยิ่งกว่านี้นะครับผมครับผมนี่ครับผมหน้าตาวุ้นของเราวุ้นฝอยทองกะทิของเรานะครับผมหน้าตาน่ารับประทานใช่ไหมครับผมทำง่ายๆกับโอเจอร์ชาแนลนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย